เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนมาฝึกยอมรับความจริงกันอ้างอิงจากผลงานเขียนของคุณดั่งตรินนักเขียนหนังสือธรรมะแนวหน้าของประเทศไทยเจ้าของงานเขียนเบสเซลเลอร์เสียดายคนตายไม่ได้อ่านและเกมกรรมถ้าท่านใดสนใจติดตามผลงานธรรมะของคุณดั่งตรินสามารถไปดูได้ที่ Facebook ดั่งตรินซึ่งผมได้แนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายคลิปนี้ให้แล้วนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับฝึกยอมรับความจริงไว้แต่เนิ่นๆเพราะยิ่งเวลาผ่านไปคุณจะยิ่งต้องยอมรับความจริงที่ไม่น่ายอมรับมากขึ้นทุกทีชีวิตบอกอะไรหลายอย่างผ่านเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันที่เป็นความจริงและมีสาระสำคัญให้กับเราเสมอเช่นถึงเวลาที่คนที่เรารักต้องจากไปสัตว์เลี้ยงแสนรักด่วนตายก่อนวัยอันควรหรือความรุ่งเรืองในชีวิตกลับตกต่ำลงโดยไม่คาดฝันแต่สิ่งที่เราเลือกฟังหาใช่ความจริงที่กระซิบผ่านเหตุการณ์ดีร้ายไม่แต่เป็นสิ่งที่เราอยากได้ยินอันได้แก่ฝันลมๆแล้งๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นอยากให้ใครมาตะโกนดังๆปลุกเราตอนเช้าด้วยข่าวดีเช่นบอกว่าคนตายฟื้นคืนสัตว์เลี้ยงกลับมาชีวิตดีกว่าเดิมด้วยปฏิหาริย์แห่งสวรรค์เมื่ออยากฟังแต่เสียงลวงในใจไม่ใช่ความจริงที่ชีวิตพยายามบอกก็เท่ากับสร้างอันตรายทางใจให้เกิดขึ้นแล้วเพราะยิ่งแก่ตัวลงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจอแต่เรื่องไม่น่ายอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนับแต่ความจริงเกี่ยวกับกายใจของตัวเองตลอดไปจนกระทั่งอะไรๆรอบตัวทั้งหมดเลยทีเดียวคนที่ไม่เคยฝึกยอมรับอะไรๆไว้ฝึกแต่สะสมการไม่ยอมรับไปมากๆในที่สุดจะถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่ต้องเสียใจไปอีกแบบเสียใจที่ยอมรับความจริงอะไรไม่ได้สักอย่างชีวิตบีบให้เราหลอกตัวเองหรือปลอบใจตัวเองไปวันๆมาตลอดฉะนั้นหากคิดจะฝึกยอมรับความจริงก็ต้องตระหนักไว้แต่เนิ่นๆว่าไม่ใช่ของง่ายอย่าคิดว่าใช้ความรู้สึกชนิดที่รู้ๆกันอยู่แล้วจะผ่านดังเช่นที่หลายคนคิดว่าตนฝึกยอมรับความจริงมาตลอดแต่พอเจอความจริงที่เจ็บปวดเข้าใจก็ดิ้นพลาดพลาดอึดอัดสับสนอยากร้องไห้และขาดสติอย่างนั้นก็ขอให้เร่งเข้าใจโดยด่วนว่ายังฝึกมาไม่ถูกทางลองมาดูวิธีฝึกยอมรับความจริงของคนทั่วไปกันดูที่ยกมานี้อาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะทำอยู่ได้แก่สั่งตัวเองให้แข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์ที่ต้องตอบสนองคำสั่งจงดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ได้อะไรมากไปกว่าความรู้สึกแข็งขืนฝืนแกล้งแงยอมรับด้วยความคิดแต่จิตยังติดค้างอยู่กับเรื่องที่ไม่อยากยอมรับไม่เลิกลาอีกแนวคือปลอบตัวเองเหมือนครูสอนเด็กให้เข้าใจอะไรๆตามที่ควรจะเป็นด้วยวิธีนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนทำใจได้ชั่วคราวแต่ในที่สุดก็จะตระหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าใจเป็นสิ่งที่แสร้งทำกันไม่ได้คำปลอบอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่ไม่ได้รักษากันที่ต้นเหตุของความเจ็บปวดเมื่อใดรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอีกก็ต้องสรรหาคำปลอบใหม่ๆมาใช้กันอีกเพราะเกิดอาการดื้อยากับคำปลอบเก่าๆเสียแล้วสรุปคือถ้าใช้วิธีไหนแล้วผลจริงๆแค่หลอกตัวเองหรือทำให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเหล่านั้นยังห่างไกลจากการยอมรับความจริงอยู่หลายขุมสาระสำคัญของความสามารถยอมรับความจริงก็คือใจที่สงบนิ่ง
ไม่กลับดิ้นรนพยายามปรับเปลี่ยนความจริงให้เป็นเท็จเพื่อสนองความอยากได้เรื่องเท็จขึ้นมาอีกเพื่อเปลี่ยนจิตจากเบี้ยวบิดผิดเพี้ยนขาดความสามารถในการรับความจริงคุณต้องพูดและคิดดังนี้ประการที่1อย่าให้จิตบิดเบี้ยวด้วยคำโกหกหรือสร้างคำขอร้องที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีใครให้กับคุณได้คำพูดมีอิทธิพลสำคัญกับจิตใครพูดบิดความจริงให้เบี้ยวสภาพของจิตก็จะเบี้ยวบิดไปด้วยขอให้ดูเถิดว่าคนโกหกเก่งที่ไหนยอมรับความจริงได้บ้างวันๆเอาแต่ปั้นแต่งเรื่องที่ตนไม่ชอบใจไปในทางที่ชอบและเสริมเติมเรื่องที่ตนชอบใจให้เกินจริงออกไปอีกแล้วเมื่อไหร่ใจจะเสมอกันกับความจริงได้ประการที่สองฝึกการยอมรับความจริงง่ายๆต่อหน้าต่อตาจนเกิดการปรับจิตให้ตรงแล้วขยับความสามารถในการยอมรับความจริงที่ยากขึ้นเรื่อยๆข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันเรื่อยๆทั้งวันเพราะตอนที่ใจไม่อยากยอมรับความจริงนั้นจะเกิดอาการคิดบิดเบือนความจริงกันทั้งวันดังนั้นถ้าจะให้อาการนั้นหยุดลงก็ต้องฝึกทั้งวันถึงค่อยเป็นอันสมน้ำสมเนื้อตามหลักการฝึกของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เริ่มจากการยอมรับเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือลมหายใจเข้าออกความจริงที่ว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือออกอยู่ไม่ใช่เรื่องโก้เก๋แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายความจริงที่ว่าลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างไม่เท่ากันเสมอไปจัดเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีแล้วก็ไม่น่ายินร้ายใจจะเฉยๆเสมอเมื่อรับรู้ความจริงนั้นแต่การรับรู้ความจริงนั้นเรื่อยๆนั่นเองกลับทรงคุณค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะการรู้ความจริงเรื่อยๆแปลว่าสติเกิดอยู่เรื่อยๆและเมื่อสติเกิดด้วยความไม่ยินดียินร้ายอยู่เรื่อยๆสภาพจิตก็จะถูกดัดให้ตรงไม่เบี้ยวบิดผิดเพี้ยนเห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อจิตตรงดีแล้วย่อมเกิดความรู้สึกทำนองที่ว่าจะฝืนความจริงให้เหนื่อยเปล่าไปทำไมขึ้นมาแทนความทุรนทุรายอยากได้ในสิ่งที่มีไม่ได้โลกนี้ก็ไม่มีอะไรน่ายอมรับเท่ากับลมหายใจเข้าออกโลกนี้ก็ไม่มีอะไรฟรีเท่ากับลมหายใจเข้าออกโลกนี้ก็ไม่มีอะไรติดตัวเราตลอดเวลาเท่ากับลมหายใจเข้าออกเรามีโอกาสฝึกยอมรับลมหายใจตามจริงไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจยาวรู้หายใจสั้นรู้เมื่อรู้ได้เรื่อยๆก็จะเก่งในการอยู่กับปัจจุบันขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งคุณจะค่อยๆสามารถขยายขอบเขตไปยอมรับความจริงที่รู้ได้ยากขึ้นเช่นกำลังอึดอัดหรือสบายอยู่ขณะมีลมหายใจนี้เลี้ยงชีวิตอยู่การยอมรับว่ากำลังอึดอัดหรือสบายไม่ใช่เรื่องน่าปฏิเสธไม่จำเป็นต้องมีกลไกปกป้องตัวเองอึดอัดก็รับไปง่ายๆว่าอึดอัดสบายก็รับไปเฉยๆว่าสบายไม่มีการได้หน้าหรือเสียหน้ากับตัวเองแต่อย่างใดลมหายใจที่มาพร้อมกับความอึดอัดเมื่อถูกยอมรับตามความเป็นจริงจะกลายเป็นลมหายใจที่สบายขึ้นและนั่นก็อาจเป็นจุดตั้งต้นในการสังเกตได้ถูกว่าลมหายใจที่มาพร้อมกับความอยากสบายก็อาจกลายเป็นลมหายใจที่อึดอัดไปคุณจะเริ่มสังเกตออกว่ายิ่งอยากให้อะไรอะไรเป็นตรงข้ามกับความจริงมากขึ้นเท่าใดความอึดอัดเป็นทุกข์ก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นเป็นเงาตามตัวในทางกลับกันยิ่งความอยากหายไปเท่าใดยอมรับความจริงโดยดุษฎีได้แค่ไหนใจก็ยิ่งสงบเย็นสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นเท่านั้น
นอกจากเอาชนะความฟุ้งซ่านได้สำเร็จคุณจะพบความสามารถเอาชนะความหดหู่ได้เช่นกันกล่าวคือเมื่อใจเกิดความหดหู่คุณจะเห็นว่าความรู้สึกหดหู่มันสร้างมโนภาพบางอย่างขึ้นมาในใจคล้ายเด็กน้อยหน้าตาซึมท่าทางจ่อยต่อให้ร่างกายใหญ่โตก็เหมือนหดลงเหลือตัวเล็กนิดเดียวพอฝึกยอมรับความจริงเกี่ยวกับอาการจิตหดและมโนภาพเล็กจ้อยที่เกิดขึ้นในใจได้บ่อยๆจะเกิดอาการพลิกกลับเหมือนเหรียญเปลี่ยนจากก้อยเป็นหัวเมื่อหดหู่ถึงที่สุดก็กลับตาลปัดกลายเป็นความกระตือรือร้นในการเริ่มทำสิ่งที่น่ายอมรับมากกว่ากันทำได้ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการยอมรับตามความจริงก็คือความสามารถเห็นอนิจจังยิ่งยอมรับได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังในการเห็นอนิจจังมากขึ้นเท่านั้นครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรตอนมาฝึกยอมรับความจริงกันสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานของผมมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ